ขึ้นมาเราจะเปิดเข้าไปเองก่อนครับบอลตั้งของตราดตราดแทงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรอดูทีเด็ดเปิดเข้ามาคราวนี้บ่งสกัดไม่ได้นะครับเดลาซาดินให้กลับมาอีกทีนึงคาตาโนะใครช่องมาตาอัวหลุดไปอีกแล้วครับตาอัวเฟเรร่าโยนเข้ามาอีกทีนึงดักลาสเก็บได้พลิกแล้วได้ยิงติดลงครึ่งหลังมาสวนบุรีครับจังหวะแรกทาดินซัดจะยิงแบบปั่นครับเอาลูกนี้ครับเปิดของรัชชานนท์ครับปฏิภาณเปิดขึ้นไปเข้ากรอบเขตโทษแต่โดนสกัดออกมาครับคาตาโนะสกัดออกมานะครับก็ยังได้ลุ้นต่อครับสุพรรณบุรีในบ้านนี่ของตราดในเกมรับ